สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนร่างงานปลูกต้นไม้งานบอนไซนะครับเดี๋ยวมาอัพนะครับไม้หมากเล็กหมากน้อยนะครับมาเรียนรู้ลักษณะนิสัยเผื่อท่านใดไปเจอนาตอที่อยู่ที่สนามหลวง2นะครับตอนนี้ก็จะมาขายในช่วงวันตลาดนัดวันจันทร์นะครับแล้วก็ข้างทางอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีผู้มาขายตามงานต่างๆนะครับนะมีตอมาวางหน้าเลี้ยงน่าสนใจไหมเดี๋ยววันนี้มาอัพนะที่ผมเลี้ยงมาประมาณ2ปี3ปีแล้วครับเอาลักษณะดินกันแล้วกันนะดินไม้ทั่วไปเลยนะผมแนะนำอย่างนี้กันแล้วกันให้ร่วนนะครับถ้าดินของท่านปลูกไปแล้วนะฮะมันไม่ร่วนนะครับทำอย่างไรก็เติมใบไม้ผุนะครับลงไปเลยจะเป็นใบกำปูหรือใบไม้อื่นก็ได้อยู่นะครับนะครับส่วนวัชพืชนั้นผมกำจัดเลยนะครับถ้ามีเราก็ออกนะฮะเอาออกแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ฟางใช้ใบไม้ผุคลุมหน้าดินนะครับเวลาเรารดน้ำเนี่ยมันจะไม่ได้กระเด็นนะผมใช้วิธีการนี้นะฮะจะไม่ให้วัชพืชอยู่บางทีวัชพืชน่ะรักษาความชื้นได้ก็จริงครับแต่ว่ามันก็ทำให้ไม้เราถูกแย่งอาหารเหมือนกันเพราะว่าผมเรียนอย่างนี้ระบบรากฝอยที่อยู่ด้านบนเท่านั้นนะครับที่เป็นตัวหาอาหารเป็นหลักเลยในส่วนตัวล่างนั้นก็ช่วยอยู่ฮะแต่มันเป็นตัวยึดระบบรากจะมีรากหยั่งยึดนะครับโดยธรรมชาติของไม้นะครับแล้วก็รากหาอาหารก็เป็นรากฝอยนะครับเราต้องเกลียดไม้ตามธรรมชาติกันแล้วกันนะครับใช้ตะแกรงครอบเพื่อที่จะเอาขี้มะพร้าวใส่ลงไปให้มันชื้นปรากฏรากเขาเพิ่มได้นะครับนะอันนี้ก็พอแล้วนะฮะถ้าเยอะเกินไปก็อาจจะไม่สวยเนี่ยด้านหลังนี่เหมือนกันหลังไม้นะครับผมครอบแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยนะเวลาท่านได้ตอมาท่านเอาขี้มะพร้าวแช่น้ำก่อนสักคืน2คืนหลังจากนั้นค่อยใช้ตะแกรงครอบหรือหาพลาสติกหรือหาไม้อะไรเนี่ยนะกั้นให้สูงแล้วก็รอรากนะครับโดยเฉพาะหน้านี้ก็ทำได้อยู่นะฮะหลังจากนั้นนะไม้ต้นนี้นะครับผมก็ทดลองเลี้ยงมาว่าถ้าเราดูแลไม่ดีแก่นดินอย่าแน่นนะครับโดยไม้ทั่วไปเลยดินไม่แน่นเพราะนั้นเราใช้ใบไม้ผูกอะไรให้มันร่วนหน่อยเติมลงไปเลยครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็ย่อยสลายเองนะครับไม้ต้นนี้ไม่มีกิ่งแรกนะครับกิ่งด้านกว้างกิ่งเนี้ยกิ่งหนึ่งเจตนาก็ต้องการสร้างความสมดุลซ้ายขวาด้านลึกนะฮะด้านกว้างด้านลึกด้านสูงนะครับจะเรียกกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3กิ่ง4กิ่ง5ก็แล้วแต่นะครับก็คือให้เกิดด้านกว้างด้านลึกหน้าลึกหลังแล้วก็ด้านส่วนสูงนั่นเองนะครับปรากฏว่ากิ่งเนี้ยถ้ามันขาดหายไปเนี่ยจังหวะช่องว่างมันจะโล่งไปนะผมก็เลยเลี้ยงนะมันมีแตกมาเล็กๆนะครับมันก็สามารถที่โตได้แต่ตรงที่สังเกตนะครับไม้เนี่ยตรงไหนที่โดนลวดรัดนะตรงนี้ลวดมันรัดหนาแล้วมันอมลวดนะฮะมันก็จะโตมันจะบวมมันจะปูดบวมนะครับแล้วทีนี้ เลี้ยงไปอ่ะกิ่งผมก็ไม่ได้คัดหรอกผมต้องการที่จะเลี้ยงตรงนี้ให้โตนะครับก็เลยปล่อยให้ตัวนี้ขึ้นไปสุดท้ายพอมีกิ่งแตกออกมาเนี่ยตรงนี้มันจะบวมมันจะเป็นตรงนี้หัวโตผมก็จะตัดเลยแล้วเอาตัวนี้เลี้ยงตัวนี้ต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นกิ่งเมนเนี่ยขึ้นซับหลังนะครับเดี๋ยวผมจะต้องตัดออกแล้วนะครับเนี่ยครับหมากเล็กหมากน้อยเนี่ยผมปลูกนะครับแล้วก็ตั้งกระถางลงดินตอนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูนะครับใครตอนสำเร็จก็บอกข่าวด้วยนะครับผมเมนได้นะครับแต่ว่าพอรากอย่างลงดินผมตั้งกระถางนะครับโอ้โหต้นโตเร็วมากนะครับเนี่ยสังเกตเนี่ยเขาโตได้ครับเนี่ยเนี่ยผมจะเอาออกนะครับตรงนี้ผมจะเก็บไว้2กิ่งพอดีมันมีกิ่งซ้ายกิ่งขวานะครับกิ่งหลังกิ่งหน้านะครับก็จะทำเป็นนี่เลยเพราะว่ามันบวมแล้วตรงนี้นะครับพ
อมบวมแล้วไม่สวยก็ออกกำลังออกดีเลยครับก็ออกตำแหน่งบางทีเราสร้างไม้ไปมันก็มีตัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะเกิดขึ้นโดยเป็นตัวช่วยเราเพราะการทำงานของเรามันจะเกิดขึ้นระหว่างธรรมชาติคือต้นไม้กับเรานะครับช่วยกันมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับการคัดกิ่งอ่ะผมไม่แนะนำให้คัดกิ่งใหญ่ขนาดนี้นะฮะเล็กๆกิ่งเนี้ยคัดเลยเนี่ยอย่างขนาดเนี้ยนะครับอันนี้มันเลยเพราะว่าผมเองนะก็ไปทิ้งไว้สวนนะครับก็เลยไม่ได้เอามาคัดนะครับเพราะนั้นคัดกิ่งขนาดนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของกิ่งเปราะหักง่ายเพราะนั้นเข้าลวดใหญ่เลยนะครับเมื่อเข้าลวดใหญ่แล้วนะฮะเมื่อเราดัดต้องค่อยๆนะครับเอาทีเดียวเลยไม่ได้ครับโดยตัวหมากเล็กหมากน้อยนะครับเขาจะมีลักษณะผิวที่สวยนี่คือจุดเด่นของไม้ชนิดนี้นะครับเพราะนั้นท่านใดต้องการเลี้ยงเลยครับแนะนำนะครับแล้วที่นี่ท่านมีบางท่านบอกว่ามันแห้งครับปลายต้นปลายใบแห้งอะไรเงี้ยครับต้นก็ทิ้งกิ่งง่ายอะไรประมาณนี้นั่นคือขาดธาตุอาหารครับขาดน้ำครับขาดน้ำกับอาหารเพราะนั้นรดน้ำให้ถี่นะครับหมากเล็กหมากน้อยเป็นไม้ที่ไม่ชอบน้ำนะครับแต่ว่าพอเราถ้าเขาอยู่ธรรมชาตินะแต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยน้ำไม่พอครับเพราะนั้นท่านจะต้องรดน้ำครับเช้าเย็นเลยอันนี้ผมจะใช้ลวดลัดลองดูนะครับว่าเขาจะสามารถที่จะบวมตอบสนองได้ไหมตรงโคนนะครับจะเข้าลวดดึงกิ่งก่อนนะครับถ้าใบแห้งขอบใบแห้งอ่ะผมตอนแรกผมนึกว่ามันขาดธาตุโพแทสเซียมจริงแล้วไม่ใช่นะครับขาดน้ำเนี่ยที่เขาเรียกอะไรเราให้น้ำไม่พอนะครับพอผมให้น้ำกับธาตุอาหารได้พอครับน้ำอากาศแสงแดดธาตุอาหารครับปัจจัย4ในการดำรงชีวิตของพืชมีความจำเป็นนะฮะผมทดลองเนี่ยแต่ยังต้นเนี้ยเคยเลี้ยงแบบระมัดระวังมากเกินไปตอนนี้ไม่ระวังครับคือที่วัวมาใส่เลยกองไว้เสร็จแล้วก็เอาใบไม้เนี่ยแม้กระทั่งใบเขาเนี่ยใส่ลงไปเลยนะตัดแต่งเสร็จก็โปะใบข้ามปูมีก็โปะใบไม้ผูกโปะเลยครับเอาแบบธรรมชาติที่เขาอยู่ครับผมเล่นแบบนั้นปรากฏว่าใบเขียวกลับมาครับนะหายหมดครับอาการใบทิ้งใบเหลืองถึงกิ่งอันนี้ผมจะปรับทิศทางเขานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขากางเป็นเขาควายกางออกเกินไปนะลวดนะผมใช้ลวดซ้ำนะครับเพราะว่าต้นทุนสูงมากในการซื้อลวดนะครับถ้าเราสร้างงานดิเรกนะแต่ถ้าเป็นธุรกิจบ้างมันก็หมุนไปหมุนมานะครับถ้าลวดพรีเมียมอย่างท่านนายกก็ดีนะท่านนายกท่านก็ใช้ลวดพรีเมียมดีเหมือนกันนะครับราคาถูกกว่าประหยัดด้วยนะครับถ้ามันดัดไม่ไปบิดนะครับผมบิดเลยใช้ครีมนี่แหละค่อยๆนะครับถ้ามันดังเปาะอะไรใช้เลยครับกิ่งนี้ต้องการสร้างเป็นกิ่งเมนนะครับปิดตาครับตาห่างด้วยนะครับแต่ถ้าเราตัดบ่อยๆเนี่ยตาก็จะถี่
นะครับจะฉี่เหมือนกันนะครับถ้าอยากให้กิ่งไหนโตนะถ้าเมื่อกิ่งนี้ต้องการโตก็หาไม้มาปักนะครับช่วยเขาอีกแรงหนึ่งเขาจะเงยหาแสงนะครับนะถ้าเราใช้ลวดดัดก็ได้ครับในลักษณะนี้นะครับเอาละได้แล้วนะครับกิ่งหนึ่งก็เริ่มใหม่ครับเลี้ยงกิ่งหนึ่งเพราะนั้นกิ่งอื่นก็จะต้องใช้วิธีการคุมไว้ครับไม่ให้โตครับเขาเรียกว่าให้รอกันถ้ากิ่งพวกนี้พุ่งนะกิ่งใดกิ่งหนึ่งนะพุ่งนะครับมันจะพุ่งตามกันครับมันจะไม่ไปเลี้ยงกิ่งล่างเพราะนั้นก็คือจะต้องเลี้ยงกิ่งนี้ให้โตก่อนนะครับเก็บหัวเคียงไปเลยครับแล้วก็ทายาไม้เนื้อแข็งเปลือกบางผมเก็บให้เว้าเข้าไม่ต้องมาเก็บทีหลังเลยครับผมมองว่ามันก็เหมือนกับเราเป็นแผลครับถ้ามียามาทาหน่อยก็อาจจะหายเร็วประมาณนี้ครับต้นไม้ก็คงเหมือนกันนะครับสังเกตเอาง่ายๆแบบนี้แหละนะครับกิ่งนี้นะมันจะถี่เหมือนกันนะเนี่ยนะครับบางทีกิ่งมันออกมากำหนดไว้ก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับเดี๋ยวริดใบก่อนนะครับมองไม่เห็นโครงสร้างครับถ้าเราจะทำกิ่งในรายละเอียดนะครับเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยกิ่งเขาก็สามารถแตกเพิ่มเติมได้ออกนะตาเขาอาจจะมีอยู่นะในจุดใดจุดหนึ่งที่บางครั้งเรามองไม่เห็นนะครับกิ่งนี้ผมเบรกไว้นะครับไม่ให้ขึ้นถ้าต้นกิ่งอื่นทันผมจะตัดตรงนี้เอายอดตรงนี้แต่ถ้ากิ่งอื่นยังเล็กอยู่ผมจะตัดลงมาใหม่เอายอดใหม่ครับต้องรอเพื่อนให้ได้ครับไม่ให้โตไปเลยนะถ้ากิ่งตรงเนี้ยโตเนี่ยไม้ก็จะไปเลยครับโตไปไม่หยุดนะครับก็ต้องรอเพื่อนนะครับการสร้างไม้นะฮะเราสร้างตั้งแต่ด้วยธรรมชาติของไม้จริงๆแล้วเขาโตขึ้นไปเรื่อยนะฮะแล้วเขาต้องการสูงขึ้นไปในอากาศเพื่อที่จะรับแสงแดดเขาก็จะสูงขึ้นไปกิ่งนึงกิ่งล่างเนี่ยเขาจะไม่โตอีกนะกิ่งล่างสุดจะไม่โตเขาจะไปโตกิ่งใหญ่พุ่มใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับทีนี้อย่างพอเราสร้างไม้เนี่ยเราจะปล่อยให้ไม้โตแบบธรรมชาติไม่ได้พอเท่าโตธรรมชาติข้างล่างก็ไม่โตครับเพราะนั้นเราก็ต้องเบรกข้างบนเพื่อที่จะให้ข้างล่างมันโตกิ่งหนึ่งต้องโตก่อนยิ่งมากิ่งสองโตก่อนอย่างนี้นะลำบากเลยครับทีนี้งานเข้าเลยต้องประคองกิ่งอื่นร้อยกิ่งหนึ่งโตนะครับนะพวกนี่เป็นข้อสังเกตที่ผมสังเกตเห็นนะครับไม้ตัวนี้พอเรามาบิดลวดเข้ากิ่งนะคัดลวดคัดกิ่งเข้าลวดเขาเนี่ยไม้มันจะชะงักการเจริญเติบโตยิ่งระบบล่างนะผมจะไม่พยายามจะแตะแล้วนะฮะพอแต่ก็พอเราเคลียร์รากเขานะครับเขาจะมีปัญหาในการเจริญเติบโตทันทีเลยนะครับชะงักนานเลยก็เหมือนคงเหมือนกับเราครับเป็นไข่อย่างเงี้ยฟักฟื้นว่าจะหายประมาณนี้วิธีการก็คือเติมดินดีกว่าเติมวัสดุปลูกจะเรียกว่าเติมดินก็ไม่ได้เ
นะผมจะเติมใบไม้ผุนะครับอย่างเงี้ยใบเขาเนี่ยนะจะเป็นทั้งใบเขาใบไม้ผุใบกําปูเงี้ยครับนะครับผมดูแล้วนะก็ต้องแกะลวดนะครับบางจุดเดี๋ยวผมเข้าตั้งแต่เล็กๆเลยครับถ้าแกะไม่ได้ให้ท่านตัดลวดเลยนะครับไม่ต้องเสียดายพอไม้เขาพอโดนลวดเข้าชะงักเลยครับมันก็ดีนะฮะไม้มันใบมันละเอียดลงไปเลยเวลาเราสร้างงานบอนไซเนี่ยพอดัดกิ่งได้ทิศทางแล้วเนี่ยนะครับก็ปล่อยลวดเลยทีนี้เราจะให้เขาโตนะครับพอเขาโตแล้วค่อยมาทดอีกทีหนึ่งก็ทำอย่างเงี้ยเป็นวัฏจักรนะครับเป็นรอบไปอย่างเงี้ยครับหมากนะน่าเล่นนะครับลองดูเลยใครหาต่อที่ลักษณะที่สวยต่อสวยก็คือต่อขี้เหร่นั่นแหละครับบิดบิดงองงเงี้ยเราบอกว่าต่อสวยจริงๆก็คือต่อขี้เหร่แล้วก็นำมาสร้างนะครับก็ลองดูครับหลังหน้ากิ่งเมนอยู่นี่นะครับตัดบางทีเราดัดเข้าลวดทิ้งกิ่งมันจะทิ้งกิ่งทันทีเลยนะครับกระเทือนนิดนึงก็ไปแล้วฮะต้นไม้โดยธรรมชาติแหละถ้ากิ่งอ่อนยิ่งกระเทือนเนี่ยไปเลยครับเอ้ายังไม่ตายนะครับยังไม่แห้งได้อยู่ต้นเล็กๆยอดก็แตกออกมานะครับพอแตกมาเราก็รีดออกนะครับดังตะปุ่มตะป่ำนะครับที่เห็นพอเรารีดนะฮะมันก็จะเกิดส่งธาตุอาหารมาเลี้ยงมันก็จะเป็นตุ่มเป็นปูนขึ้นนะครับต้องค่อยๆสร้างนะครับไม้หมากเล็กหมากน้อยนี่เป็นไม้ที่เลี้ยงแล้วก็เซตตัวเก่งเองนะเซตตัวเองเก่งนะครับตาที่เขาแตกออกได้ในทุกจุดเนี่ยสังเกตทุกจุดที่มีตาเขานะครับไม่ใช่ถ้าไม่มีตาแล้วก็ไม่แตกไม่ได้เหมือนกันนะครับเราก็ปรับทิศทางของกิ่งก่อนนะกิ่งเล็กๆก็แข็งครับไม้ชนิดนี้นะผิวเปลือกขาวนวลสวยโบราณจึงนำมาสร้างงานบอนไซได้นะครับปรับทิศทางทิศทางของกิ่งไว้ก่อนกิ่งหลักนะครับกิ่งเมนกิ่งซับอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นกิ่งเมนนะครับก็ปรับไปนะครับนี่เป็นหน้าไม้ส่วนตัวนี้นะครับผมตัดสต็อปไว้แค่นี้นะครับผมหยุดเขาไว้เพราะว่าถ้าผมตัดออกเลยนะครับอย่างไม้ผมสังเกตนะถ้าเนี่ยมันมีตามันแตกมาใหม่เนี่ยถ้าผมตัดออกเลยเนี่ยตัวนี้จะพุ่งแรงมากนะครับต้องได้ตัดใหม่อีกเพราะนั้นผมก็จะตัดตรงนี้คุมตัวนี้ไว้และตัวนี้ก็คุมด้วยเพราะว่ามันจะส่งน้ำเลี้ยงขึ้นมานี่เราก็มาคอยมาลิดด้านบนได้นะครับนะเพื่อที่จะรอกิ่งล่างนะครับเพราะเรามาเลี้ยงกิ่งล่างมันไม่ตามลำดับถ้าตามลำดับนั้นนะไม้จะต้องสร้างกิ่งหนึ่งก่อนสร้างกิ่งสองเดี๋ยวพึ่งกิ่งสามจะพึ่งขึ้นเราก็เลี้ยงไว้อย่างเงี้ยครับจนกว่ากิ่งหนึ่งจะครบกิ่งสองครบก็ทยอยมากิ่ง3กิ่ง4กิ่ง5เป็นลำดับไปนะครับแต่ถ้าสร้างกิ่งอื่นอันไหนพุ่งมาสร้างเต็มเราสร้างมาก่อนอย่างกิ่งเนี้ยกิ่ง1ยังไม่โผล่เลยนะครับปัญหาใหญ่ก็เกิดแต่ก็ดีนะฮะเรามองในแง่ดีว่าดีแล้วเราก็ได้สร้างไม้ไงครับนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงครับมันช่างมันกิ่งหลังยกสูงนิดนึงนะครับ
ซับเหมือนกันครับซับหลังต้องโตกว่าซับหน้านะเวลาเราเลี้ยงอ่ะซับหลังขึ้นก่อนซับหน้ามาเราก็ต้องคุมซับหน้าเพื่อที่จะให้ซับหลังโตซับหลังโตกว่าซับหน้าซับหน้านี้โตกว่าซับชุด2ตัวหลัง2นะหลัง2ต้องเล็กกว่าซับหน้าตัวนี้นะฮะก็ต้องไล่ไปอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราคุมไม่ได้นะฮะก็ต้องปล่อยนะฮะแต่ว่าพูดถึงขณะที่เราสร้างต้องลำดับการสร้างในลักษณะนี้ถ้าเป็นลักษณะไม้สูงต้นเอี้ยวนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันกันแล้วกันผมก็เอาข้อสังเกตที่ตัวผมเองค้นพบนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในช่วงสำหรับท่านที่สร้างงานนะฮะบอนไซนะที่ชอบการปลูกต้นไม้บอนไซนะครับส่วนวัสดุปลูกนะครับก็คงจะย้ำอีกสักนิดหนึ่งว่าเราจะต้องใช้ใบกัมปูดีกว่าใบไม้ผุก็ได้ใบกัมปูใบไม้อื่นก็ได้แต่ถ้าเป็นใบเขายิ่งดีนะครับใบเขาเนี่ยไปทำให้มันแห้งมันผุก่อนเนี่ยนะครับเนี่ยค่อยมาใส่นะใส่หรือผมจะใส่สดก็ได้เป็นปุ๋ยพืชสดไปเขาก็จะไม่มีผลที่จะลงไปด้านล่างอยู่แล้วในช่วงนี้นะเกิดการเผาผลาญก็อยู่ด้านบนนะครับเหมือนใบไม้ธรรมชาตินะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการอัพหมากเลี้ยงหมากน้อยนะฮะหรือต้นหมากนะมั่งคั่งนะครับจะเรียกเป็นหมากมั่งคั่งหมากเลี้ยงหมากน้อยหรือหมากคั่งนะถ้าอีสานเรียกว่าหมากคั่งนะจะไปขุดตอภาคอีสานภาคเหนือนะภาคตะวันตกเนี่ยน่าจะมีเยอะอยู่นะครับภาคกลางยังมีเยอะเลยนะครับราชบุรีนะครับตามภูเขานะครับไม้ในลักษณะนี้นะนำมาสร้างนะฮะจุดเด่นของเขาคือผิวเปลือกสวยงามแล้วก็ระบบรากเรานำมาชำแล้วสามารถที่สร้างรากเพิ่มได้อย่างต้นนี้นะครับผมก็หาอะไรคุมหาอะไรครอบแล้วก็นะครับสร้างเพิ่มรากได้นะครับแล้วก็มีเปลือกสวยสร้างง่ายอยู่นะครับเลี้ยงอัดให้เต็มที่เลยนะในขณะที่กำลังสร้างแต่ระวังนะฮะสร้างจะต้องให้ออกแดดจะเริ่มเติบโตเต็มที่ได้รากอย่างได้แต่ว่าคอจะยืดเนี่ยคอจะยืดมากเลยเราก็ริดใบไว้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็สร้างงานไปด้วยกันกันแล้วกันนะครับในช่วงปีใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ